รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการอุ่นใจใกล้หมอมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยพร้อมด้วยเนื้อหาสาระที่น่าสนใจจากผู้ป่วยวัย82ปีเป็นผู้หญิงนะครับมีโรคไตเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วแต่ว่าระยะหลังๆมายิ่งสะโพกเสื่อมไปเรื่อยเท่าไหร่นะครับความปวดอย่างทรมานก็มารบกวนการใช้ชีวิตประจำวันจนกระทั่งทนไม่ไหวครับลูกสาวซึ่งคอยดูแลอยู่เนี่ยก็สงสารไม่อยากเห็นแม่ทรมานเลยค้นคว้าข้อมูลก็ได้ดูเนื้อหาจากรายการอุ่นใจใกล้หมอทำให้ได้ทราบว่าแนวทางที่จะไปรักษาที่โรงพยาบาลธนบุรีตอนนี้ก็มีเทคโนโลยีก้าวหน้ามาใช้ด้วยก็พาแม่ไปแต่ว่าเรื่องราวจะลงเอยยังไงนะครับติดตามจากทั้งคำบอกเล่าของทั้งคุณแม่คุณลูกก่อนนะครับมันปวดตะโพกเนี่ยนะเป็นมาประมาณ 4-5 เดือนแล้วแล้วก็ยายก็ไปซื้อไอ้เก้าอี้มาปิดเป็นแผ่นมาปิดแล้วมันก็ไม่หายตัวยามากินยายก็เป็นโรคไตเยอะก็ไม่กล้ากินก็เลยมันก็ปวดทรมานแล้วลูกเขาไปจัดการยังไงก็ไม่รู้นะเราไม่รู้เขาไปหามาพอคุณแม่ปวดก็คือใช้วิธีแบบว่าเอ๊ะลองซื้อยามาก็มันยังไม่ดีขึ้นก็เอ๊ะเราคงต้องพาคุณแม่ไปหาหมอพอพาไปคุณแม่ไปหาหมอก็เป็นโรงพยาบาลที่ใกล้ๆบ้านนะคะคุณหมอก็ให้เอ็กซเรย์พอเอ็กซเรย์เนี่ยคุณแม่ก็พบว่าคุณแม่เนี่ยสะโพกเสื่อมค่ะแล้วก็คุณหมอก็คือประมาณว่าไม่ได้นำให้ผ่าอยากให้ไปทำกายภาพบำบัดแต่ทีนี้คุณแม่เขาก็แบบไม่ไหวก็วันนึงก็คือพยายามหาข้อมูลจากเข้า Google ดู YouTube ดูนู่นดูนี่อย่างเงี้ยหาข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาให้คุณแม่นี่แหละก็ไปเจอคลิปนึงของรายการเป็นคลิปย้อนหลังของรายการอุ่นใจใกล้หมอก็ไปเอิญว่าไปเห็นคลิปวิดีโอของการคุณหมอสัมภาษณ์คุณหมอท่านนึงนะคะของโรงพยาบาลกรุงธนบุรีโรงพยาบาลธนบุรีนะคะก็เลยไปสนใจก็เลยมาคุยกับคุณแม่แล้วก็โทรมาปรึกษากับทางโรงพยาบาลนะคะก็ขอนัดพบคุณหมอเอกเสียงเพื่อว่าจะทำการปรึกษาในการรักษาคุณแม่ค่ะจากที่ดูจากข้อมูลจากคลิปมาก็คือเหมือนกับว่ามีการผ่าตัดด้วยสะโพกด้วยหุ่นยนต์เนี่ยมันเกิดความแม่นยำในการผ่าตัดแล้วก็เป็นแผลเล็กแผลไม่ใหญ่แล้วก็เสียเลือดน้อยแล้วก็ทำให้สามารถฟื้นตัวเร็วก็เลยเหมาะกับที่คิดว่าคุณแม่เพราะว่าคุณแม่อายุเยอะแล้วค่ะก็พักที่โรงพยาบาล6คืนนะคะหลังจากทำการผ่าตัดแล้วก็กลับไปฟื้นฟูตัวเองที่บ้านก็กลับไปก็คือหลังจากกลับจาก6วันที่กลับจากโรงพยาบาลเนี่ยคือดีขึ้นอย่างแบบไม่คือไม่ปวดเลยคุณแม่กลับไปยาแค่ปวดไม่ต้องไม่ทานเลยไม่มีไข้ไม่มีอาการอะไรเลยคือฟื้นตัวเร็วมากเร็วจริงๆค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นนะครับว่ามีโรคไตด้วยสำหรับผู้ป่วยวัย82ท่านนี้แต่ในที่สุดก็ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็ช่วยให้ทุกอย่างลงเอยเป็นที่พึงพอใจเดี๋ยวพักสักครู่นึงครับในเบรกต่อไปอุ่นใจใกล้หมอจะมีข้อมูลที่น่าสนใจจากคุณหมอผู้เป็นเจ้าของไข้ครับโรคภัยสารพัดชนิดมีสิทธิ์สร้างปัญหาโดยไม่แจ้งล่วงหน้าแค่ช้าหรือเร็วติดตามอ่านนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอเป็นประจำจะรู้เท่าทันที่มาและสาเหตุมีเบื้องลึกรายละเอียดให้ทราบซึ้งถึงกระบวนการการแพทย์ครบครันทั้งในแง่ป้องกันสกัดกั้นตรวจวินิจฉัยไปสุดทางด้วยผลสำเร็จของการรักษากับเทคโนโลยีก้าวหน้าที่นำมาใช้เพิ่มคุณค่าหน้าอ่านด้วยผลงานจากคอลัมนิสต์ชื่อคุ้นหูอุ่นใจใกล้หมอไม่มีวางจำหน่ายสมัครได้ง่ายๆตามรายละเอียดนี้หรือสแกน QR code เพื่อติดต่อกันได้ทันทีทางบางติดตามอุ่นใจใกล้หมอในเบรกที่2นะครับ
ในช่วงแรกก็คงจะได้ทราบกันไปแล้วว่าความทุกข์ทรมานจากการที่ข้อเข่าข้อสะโพกเสื่อมนะครับแน่นอนที่สุดมันจะต้องมีโดยเฉพาะยิ่งวัย82ยังต้องมาทรมานกับการปวดข้อสะโพกที่เสื่อมเพราะนั้นการรักษาในปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีก้าวหน้าซึ่งช่วยให้คุณหมอเนี่ยสามารถที่จะบำบัดรักษาได้โดยสะดวกมากยิ่งขึ้นติดตามจากนายแพทย์เอกเกษมแพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลธนบุรีในฐานะที่ท่านเป็นศัลยแพทย์ผู้บำเพ็ญการทางด้านกระดูกและข้อครับคนไข้ก็มาหาผมเนี่ยด้วยเรื่องของมีอาการเจ็บสะโพกแล้วก็เดินลำบากนะใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเดินเข้าห้องน้ำนะเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยทำด้วยความลำบากเพราะมีอาการเจ็บบริเวณสะโพกนะครับก็ดูจากเบื้องต้นเนี่ยคนไข้มาถึงผมก็ได้ทำการตรวจร่างกายอะเนาะแล้วก็สงสัยว่าน่าจะมีรอยโรคบริเวณกระดูกข้อสะโพกนะก็ส่งคนไข้ไปเอ็กซเรย์ดูก็เอ็กซเรย์ก็เห็นเบื้องต้นแล้วแหละว่าบริเวณของข้อสะโพกทั้งข้างขวาเนี่ยมันจะมีสนามข้อสะโพกเสื่อมนะครับแล้วก็ลักษณะการเสื่อมเนี่ยเป็นค่อนข้างเยอะละนะก็คือตัวบริเวณของความหนาของข้อสะโพกเนี่ยมันหายไปหมดละช่องว่างระหว่างข้อสะโพกก็แทบจะไม่เหลือเลยนะครับก็ทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการปวดแล้วก็ใช้ชีวิตลำบากนะครับก็พอนี้ก็ต้องคุยกับคนไข้ก่อนว่าแนวทางการรักษาเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการใช้วิธีการผ่าตัดเพื่อทำการเปลี่ยนข้อสะโพกแบบใหม่เนื่องจากคนนี้ก็อายุค่อนข้างเยอะนะท่านก็อายุเยอะ80กว่าละแล้วก็มีโรคประจำตัวอยู่จำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ทำการปรึกษากับทีมของเราซึ่งจะมีทีมหมออายุรกรรมหมอผู้สูงวัยนะครับช่วยในการประเมินโรคร่วมนะครับก็ทราบว่าคนไข้ก็มีเรื่องของการติดเชื้อทางปัสสาวะซึ่งท่านก็ไม่รู้มาก่อนว่าเป็นมาก่อนนะเราก็ทำการสำรวจแล้วก็รักษาให้เบื้องต้นก่อนให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดนะครับแล้วก็อันต่อมาก็คือการเช็คเรื่องของโรคหัวใจโรคความดันเบาหวานอะไรพวกนี้โรคทั่วๆไปที่เป็นพื้นฐานนี้ก็เรียบร้อยดีนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อการผ่าตัดนะเข้าใจว่านี่เป็นการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์เชื่อผ่าตัดมันก็จะมีเรื่องของกระบวนการในการเตรียมคนไข้ก่อนโดยจะต้องให้คนไข้ทำการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ข้อสะโพกก่อนนะครับเพื่อทำการสร้างภาพของแบบเป็นภาพสามมิตินะครับแล้วก็เพื่อให้อัพน้ำภาพเนี่ยใส่กลับเข้าไปในแขนกลหรือหุ่นยนต์ของเรานี่แหละเพื่อจะช่วยในการวางแผนการผ่าตัดแน่นอนเรื่องของความแม่นยำเนี่ยเราได้แน่นอนเลยเพราะว่าตัวภาพเนี่ยไม่ว่าจะการวางข้อเทียมวางตำแหน่งข้อเทียมเนี่ยมันจะเป็นการวางตั้งแต่ก่อนที่เราจะผ่าตัดผู้ป่วยซ้ำเราสามารถกำหนดตำแหน่งกำหนดระยะความลึกนะตำแหน่งของข้อเทียมเนี่ยให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดนะครับซึ่งอันนี้เราสามารถวางแผนได้จากการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ทำก่อนผ่าตัดได้เลยนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของแขนกลเป็นคนจนเข้าไปการเปิดแผลก็น่าจะช่วยทำให้เล็กลงได้นะครับเนื่องจากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเปิดแผลกว้างแบบสมัยก่อนแล้วนะครับก็สามารถทำผ่านแขนกลขนาดเล็กเข้าไปได้นะครับผู้ป่วยรายนี้ก็เป็นไปตามแผนของเรานะครับในเรื่องของการผ่าตัดข้อสะโพกคือวันรุ่งขึ้นเนี่ยคนไข้ก็สามารถลุกออกจากเตียงได้ละนะแล้วก็เดินบริหารเอ็กซ์เซอร์ไซส์ภายในหอผู้ป่วยนะครับแล้วก็เรื่องของอาการปวดข้อสะโพกก็ดีขึ้นนะครับอาจจะมีอาการปวดแผลผ่าตัดบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วหลังผ่าตัดนะครับแล้วก็หลังจากที่ผู้ป่วยกลับไปบ้านก็ทราบจากทางญาติว่าอาการของป่วยก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้ทานยาแก้ปวดแล้วตอนนี้นะครับก็เดินได้อย่างมั่นคงนะแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจในการที่จะใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นกว่าเดิมขอขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการติดต่อเพื่อการบำบัดรักษาผู้สูงอายุนะครับที่มีภาวะในเรื่องของข้อสะโพกเสื่อมระยะท้ายๆเหมือนอย่างที่กรณีของคุณบุญธรรมวัย82ปีตรงนี้เวลาของอุ่นใจกันหมอวันนี้หมดลงแล้วต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ